ครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับศาลแพ่งสั่งริบทรัพย์49ล้านนิพัฒน์ภูกนาสุดอดีตอธิบดีธนารักษ์รวยผิดปกติเมื่อวันที่14ตุลาคม58นะครับที่ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29กันยาที่ผ่านมาศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคดีริบทรัพย์ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเป็นโจทยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินของนายนิพัฒน์ภูกนาสุดอายุ72ปีอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์จำนวน49ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติตามพรบว่าด้วยการปกป้องกันและปราบปรามทุจริตพ.ศ.2542โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานที่ได้มีการไต่สวนแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องจำนวน49ล้านบาทนั้นที่นายนิพันธ์ได้มาขณะรับตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นั้นนายนิพันธ์อ้างว่าได้มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลและได้มาจากการขายที่ดินของภรรยาแต่นายนิพันธ์ไม่นำพยานบุคคลผู้ซื้อวัตถุมงคลมาสืบรวมถึงที่มาของเงินที่ซื้อด้วยและไม่มีหลักฐานว่าภรรยาได้รับเงินค่าขายที่ดินมาอย่างไรพยานบุคคลที่นายนิพันธ์นำมาสืบไม่น่าเชื่อถือเมื่อนายนิพันธ์มีพระการพิสูจน์ที่ต้องทำให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินจำนวน49ล้านบาทไม่ได้เกิดจากการร่ำรวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหาตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542มาตรา81แต่พยานหลักฐานที่นายนิพันธ์นำสืบมาไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานของอัยการผู้ร้องได้ดังนั้นจึงฟังได้ว่าตัวสัญญาใช้เงินในชื่อนางอุบลภูกนาสุดและบุตรสาวจำนวน49ล้านบาทมาจากทรัพย์สินที่นายนิพันธ์ถูกกล่าวหามีมากผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นมากผิดปกติและเป็นการร่ำรวยผิดปกติศาลแพ่งจึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินจำนวน49ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตมาตรา80ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลแพ่งถือเป็นศาลชั้นต้นที่มีคำสั่งให้ริบทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายนายนิพันธ์ผู้ถูกกล่าวหายังสามารถยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาที่ให้ริบทรัพย์ดังกล่าวภายใน30วันนับแต่ที่ศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่29กันยายน2558สำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม2549คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ชี้มูลความผิดนายพิพัฒน์อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งได้รับตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงการคลังมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติซึ่งตรวจสอบปปช.พบหลักฐานว่านายนิพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาและภรรยามีเงินฝากและดอกผลในสถาบันการเงิน49ล้านบาทซึ่งไม่อาจชี้แจงได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบอย่างใดซึ่งปปช.ได้รวบรวมหลักฐานและกล่าวหานายนิพันธ์ได้ทรัพย์มาโดยไม่สมควรกรณีได้รับเงินสินบน30ล้านบาทจากบริษัทเอกชนเพื่อเป็นค่าตอบแทนการให้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดใหม่มูลค่า 1.7 หมื่นล้านบาทในสมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและกรณีภริยาได้รับเงิน14ล้านบาทที่อ้างว่าได้มาจากการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแต่กลับไม่มีการซื้อขายที่ดินตามที่กล่าวอ้างซึ่งได้ปรากฏปปช.จึงส่งสำนวนการไต่สวนให้นายผชรยุติธรรมดำรงอัยการสูงสุดขณะนั้นเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สิน49ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากนายนิพันธ์มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติ